ของใครไปแล้วคุณไม่ได้คืนระวังว่าเขาจะมาทวงคืนเพราะคุณรู้ชื่อเขาแต่คุณไม่รู้ที่อยู่เขาจะมาทางไหนจะขี่อะไรไม่มีใครรู้หากคุณไม่แจ้งความผมก็อยากให้คุณลองดูแล้วจะรู้ว่าเสือเป็นไงคิดดำรงตนเป็นคนดีแต่พอวันผ่านคุณอาจจะพลาดโดนย่ำยีไม่มีใครเหลือพ่อแม่เพื่อนพ้องและน้องพี่ชีวิตในฝันคุณหายไปในทันทีและคุณไม่รู้ว่าจะหันไปทางใครคุณพาหน้าไม้คุณไม่เคยมีไม่เคยใช้แต่แล้วสิ่งมาของเขาก็ควบมาแต่ไกลคุณตัดสินใจคุณเดินเข้าไปและถามว่า